การ์ตูนผีหรือว่าการ์ตูนและระบาดผมถือว่าเป็นสมบัติของชาติเป็นวรรณกรรมผู้ผลิตต้องการเสนอบทประพันธ์พร้อมด้วยภาพประกอบผลงานการ์ตูนที่มันจะเลือนหายไปก็เพราะว่าความทันสมัยของเทคโนโลยีต่างๆซึ่งคนหันไปสนใจมากกว่าที่จะมาอ่านการ์ตูนสวัสดีครับผมสนิทสุสาครอามปากกาแดนสุสาครเจ้าพ่อการ์ตูนผีเมืองไทยผมเข้าสู่วงการการ์ตูนผีเมื่อปีประมาณ18ส่งตามโรงพิมพ์ต่างๆจนกระทั่งมีชื่อเสียงในนามของนักเขียนการ์ตูนผีส่งงานตามโรงพิมพ์ที่เขาพิมพ์การ์ตูนเริ่มระบาดผมจะไปเกือบทุกโรงพิมพ์อะผลงานจึงได้ออกเต็มท้องตลาดจำหน่ายทั่วประเทศแดนสุสาครนามปากกานี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจากคนที่ติดตามผลงานของผมน่าจะมาจากลายเส้นเขาบอกว่าเป็นลายเส้นที่มีการเคลื่อนไหวสวยงามสะอาดเรื่องอ่านสนุกอ่านง่ายกระทัดรัดมันถึงออกมาได้ลงตัวผมจะเขียนเรื่องเนี่ยผมต้องศึกษาก่อนว่าเรื่องเกิดมาได้ยังไงและผลเป็นยังไงเหตุการณ์เป็นยังไงตอนจบจะลงท้ายยังไงเราต้องวางโครงเรื่องไว้ในสมองแล้วก็ร่างภาพออกมาใส่สำนวนเข้าไปให้ตามท้องเรื่องที่จะได้ครับการเปลี่ยนแปลงก็ไปตามยุคตามสมัยสู่ออนไลน์ Facebook เข้ามาคนก็หันมาดูพวก Facebook YouTube กันหมดคงไม่มีเวลามาอ่านการ์ตูนเล่มละบาทตั้งแต่ผมเขียนการ์ตูนเล่มระบาดมารวมผลงานแล้วก็ไม่น่าจะต่ำกว่า 3,000 เล่มความรู้สึกของผมคือรู้สึกเฉยๆนะเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปเราก็ปรับตัวให้ตามยุคสมัยเราทำงานตามที่เราพอใจเราชอบก็โอเคแล้วปัจจุบันก็ยังเขียนบนกระดาษเหมือนเดิมแต่ขนาดจาก A4 ก็เป็น A3 มั่งใหญ่กว่าเดิมมั่งแล้วก็มีการเขียนในรูปแบบอื่นๆเป็นการ์ตูนที่เอาไปพิมพ์ในสเก็ตบอร์ดโฆษณากางเกงยีนประกอบภาพยนตร์เขียนเป็นโปสเตอร์เช่นงานลอยกระทงแล้วก็งานคอนเสิร์ตแล้วก็มีงานที่เพิ่มเติมมาก็คือเขียนสติกเกอร์ลายซึ่งหาซื้อได้ตามร้านลายช็อปสมัยก่อนการ์ตูนเริ่มระบาดเนี่ยต้นฉบับส่งในราคา400ปัจจุบันก็ตกหน้าละ100ก็ประมาณ 1,600 รายได้สมัยก่อนก็ 3-4,000 ถึง 5,000 ปัจจุบันรายได้อาจจะหลักหมื่นแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆแล้วแต่การจ้างงานการทำงานของผมคือคิดว่าผมจะทำไปจนกว่าจะไม่มีผู้จ้างนอกจากการ์ตูนผีก็เป็นงานที่ว่าจ้างตามความต้องการของผู้ว่าจ้างเพื่อเอาไปเก็บเป็นที่ระลึกการ์ตูนไทยนี่มันจะช่วยให้คนเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยอ่านหนังสือได้คล่องขึ้นต่างกับการ์ตูนต่างประเทศซึ่งไม่มีบทความมากมายใช้รูปดำเนินเรื่องแต่ของไทยใช้เรื่องและมีรูปประกอบความง่ายการอ่านการอะไรมันจะดูน่าอ่านและทำให้อ่านหนังสือคล่องขึ้นถ้าหน่วยงานไหนที่ต้องการจะสื่อความหมายโปรโมทผลงานของหน่วยงานที่ใช้การ์ตูนเป็นสื่อควรหันมามองนักเขียนการ์ตูนไทยบ้างเพราะการหันมาสนใจนักเขียนการ์ตูนไทยเนี่ยถือเป็นการอนุรักษ์ศิลปะของไทยแขนงหนึ่งซึ่งเหลือน้อยเต็มทีอยากให้ทุกคนหันมาสนับสนุนการ์ตูนไทยมากน้อยก็แล้วแต่ควรจะหันมาสนใจการ์ตูนไทยบ้างนักเขียนการ์ตูนไทยพร้อมเสมอที่จะผลิตผลงานให้มีคุณภาพ